พูดถึงพนันออนไลน์วันก่อนที่เก่งลายพรางข้อมอบตัวขณะที่ตำร,รวจไปตรวจค้น2จุดเอาไป็นว่านำเสนอก็เพราะว่าเป็นกร,รณีศึกษาท่านผู้ชมครับเจ้าตัวเคยโดนคดีในลักษณะเดียวกันหลังสุดออกมาไล์เห็นว่าขายประบึกแต่ปรากฏว,ว่ามีกร,รณีชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะตำรวจรับทราบแล้วก็เจ้าตัวเข้ามอบคือตำรวจตรวจคน้นก็มันจะจับแล้วล่ะ แต่เจ้าตัวชิงเข้ามอบตัวปรากฏว่าท่านผู้ชมมีความคืบหน้าก,ก็คือศารมีคำพิพากษาหลังจากที่เอการขอให้สารทั้งเพิ่มโทษแล้วก็บวกโทษมันคืออะไรอันนี้เป็นกรณีศึกษาเพราะบางทีคนไปคิดว่าเฮ้ย<ม>โดนจับแล้วข้อหาชักชวนเล่นพนันออนไลน์เดี๋ยวรอลงองาญาไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้ามันทำซ้ำท่านผู้ชม เพิ่มโทษได้บวกโทษได้เมื่อวานนี้เป็นที่ทราบในเวลาต่อมานะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เอาการระบุท้ายคําร้องว่าคดีนี้คดีที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ก่อนจะมาถึงคดีล่าสุด จำเลยก็คือเก่งลายพรางเคยต้องกับพิพากษาที่สุดสองสารทันยาบรีให้ลงโทษจำคุกกำหนด6เดือนปรับ1000โทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงโทษเอาไว้มีกำหนดหนึ่งปีในความผิดตามพรบการพานันและปรากฏว่าในกำหนดเวลาที่สารรอการลงโทษอะคะ่ะจำเลยก็คือเก่งลายพรางกลับมาทำความผิดในคดีนี้อีกอันไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษเพราะฉะนั้น ขอให้สารนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้6เดือนในคดีนี้ค่ะมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ด้วยอันนี้ปากการที่หนึ่งปากการที่สองก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิสารณาถึงที่สุดของศารอาให้ลงโทษจำคุก3ปีกับ4เดือนอันนั้นจะเป็นความผิดฐานมียาเสพติดก็คือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะ,ะเมื่อสิงหาปี60จำเลยพ้นโทษคดีนี้ 13ทธันวาปี63แต่ภายใน5ปีนับจากวันพ้นโทษปี63ทธันวาจำเลยได้กระทำความผิดในคดีนี้ก็คือคดีชักชวนเล่นการพนันขึ้นมาใหม่ขอขอ<า>ให้สารเพิ่มโทษจำเลย <S 1>, 1, <S 1ใน3าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92ค่ะสารมีคำพิพากษาบทสรุปดังไว้<ห>ทั้งเพิ่มทั้งบวกให้ บทสรุปแลวเป็นยังไงต้องไบจำเลยมีความผิดตามพรบการพานันการกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงจําคุกกระทงละสี่เดือนสองกระทงก็รวมจําคุก8เดือนแล้วก็เพิ่มโทษจําเลยกระทงละหนึ่งในสาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92เป็นจําคุกกระทงละหเดือน10วันรวมจําคุก10เดือน20วันจาเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบันเทา ษลดให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละสองเดือน20วันรวมสองกระทงก็รวมจำคุก 4, 4เดือน40วันกับให้นำโทษจำคุก6เดือนของจำเลยที่รอการลงโทษเอาไว้ของศาลธัญ,ญบุรีค่ะให้เอามาบวกเข้ากับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ดังนั้นรวมเป็นจำคุก10เดือน40วัน,นไม่รอการลงโทษนะคะเพราะจำเลยเคยกระทำความผิดในลักษณะแบบเดียวกันนี้มาแล้วก่อนแต่นี่เป็นศาลชั้นต้น ได้ประกันตัวไปสู้คดีต่อใช่ไหมเก่งรายพรางยื่นอุทธรณ์คำตัดสินใช้เงินสดส0 0 0มประกันตัวค่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อไปอ่ะพักอีกทีเถอะช่วงหน้าจะได้มาขยับขยายหมวดประเด็นการ